แต่ว่ามันไม่ได้ยากคือเหมือนแบบมันเป็นแบบผงแกงมาอยู่แล้วออ่ะ๋อผงแกงสำเร็จใช่แล้วก็แบบเหมือนแบบอ่ะแล้วมีกะทิเหรอลูกที่นู่นใช้นมแทนเอ้ยกะทิมีครับกะทิมีขายที่ห้างครับแล้วแบบทุกอย่างมีหมดเลยไก่เกยอะไรเงี้ยแล้วก็อุปโลกเหมือนว่าเราทำเองทั้งหมดจริงๆเราใช้ผงแกงอะไรอย่างนี้ก็ฝรั่งก็บอกว่าเอ้ยอร่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากคือได้ไปรู้จักเพื่อนฝรั่งคนนึงครับแล้วเหมือนแบบเขาเคยมาเรียนแลกเปลี่ยนที่เมืองไทยครับแล้วเหมือนแบบเราก็ไปที่บ้านเขาแล้วที่บ้านเขาอะแบบเก้าอี้อะไรเงี้ยเขาเขียนคลาวเกะไว้ว่าเก้าอี้ตู้เย็นอะไรเงี้ยครับจริงๆหน้าห้องน้ำเขียนว่าห้องน้ำทีวีโทรทัศน์อะไรเงี้ยแต่เป็นทับศัพท์ใช่ครับเหมือนแบบเขาบอกว่าเออเขียนไว้เขาจะได้ไม่ลืมอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเคยมาเรียนแลกเปลี่ยนที่ขอนแก่นเนี่ยเคยเล่าให้เพื่อนฟังแล้วรอบนึงอะไรเงี้ยแล้วเขามีชื่อไทยด้วยชื่อประกายดาวจริงๆแล้วเขาชื่อลินซี่ใช่เหมือนเขาโพสต์เขาตั้งให้เขาก็บอกว่าเออแบบอยู่เมืองไทยแบบสนุกมากอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเฮ้ยดีใจอะแบบฝรั่งแบบเอาภาษาไทยแบบเขียนไว้ในบ้านอะไรเงี้ยน่าภูมิใจเนาะเจ๋งอะแบบเขาเขียนว่าเหมือนเขาบอกว่าเขียนไว้จะได้มีลืมอะไรเงี้ยครับนั่นแปลว่าเขาอาจจะมีความตั้งใจว่าเขาคงจะได้กลับมาอีกอะไรเงี้ยนะใช่นี่ก็ยังคุยกันอยู่แบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแต่ก็ยังติดต่อกันอยู่ใช่ไหมยังติดต่อกันอยู่ครับเขาบอกว่าแบบเออถ้ามาแล้วเดี๋ยวจะบอกอะไรเงี้ยจริงๆเขาจะมาเรียนมหาลัยอินเตอร์ที่นี่ด้วยซ้ำครับแต่เหมือนแบบอะไรสักอย่างพ่อแม่เขาเหมือนแบบที่บ้านไม่สะดวกเลยอะไรสักอย่างเขาก็เลยเรียนที่นู่นอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกแบบเออดีใจเป็นคนไทยอะไรเงี้ยแล้วแบบภาษาก็ไม่เหมือนเขาแล้วพูดแบบเคยใส่เสื้อที่เป็นสกีลายภาษาไทยอะไรเงี้ยครับแต่เพื่อนก็แบบเฮ้ยแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยเคยใส่กางเกงมวยไทยด้วยสีซื้อไปสองสีอะไรเงี้ยครับเสื้อกระทิงแดงอะไรเงี้ยแบบขนไปเยอะมากแบบเขินแพ้วันนั้นมองหมดจ้ามองหมดใส่ไปให้เขาเห็นแบบเขาก็แบบเฮ้ยเจ๋งอะไรเงี้ยเท่อะไรเงี้ยครับเขาถามไหมเขาถามครับว่าแบบเขาถามถึงมวยไทยหรืออะไรอย่างนี้ไหมเขาถามครับว่าแบบเฮ้ยเขารู้จักไอ้นี่ด้วยครับอะไรนะองค์บากอะไรเงี้ยเขารู้จักด้วยแบบต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยรู้จักได้ไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อแบบเคยดูอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออแบบเจ๋งเขาชอบมวยไทยอะไรเงี้ยฝรั่งนี่ก็จะชอบมวยไทยมากเขาถามพี่ว่าพี่เตะมวยไทยเป็นบ้างใส่มวยไม่เป็นเขาถามว่าเป็นแค่ไม่ได้อ๋อเขาถามเขาบอกว่าคนไทยแบบเตะมวยกันเป็นทุกคนไหมเตะมวยเขาบอกว่าอ๋อไม่แล้วเขาก็แบบว่าเขาถามว่าเออเนี่ยคนไทยยังขี่ช้างอยู่หรือเปล่าอุ้ยตายแต่เราก็ยังรู้สึกดีใจนิดนึงว่าเขาอย่างน้อยเขายังรู้จักว่าแบบช้างเป็นแบบสัญลักษณ์ของเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็บอกว่าแบบเฮ้ยไม่แบบมีรถยนต์แล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันนานไปแล้วเลยอุ้ยตายเพื่อนต่างก็ถามใช่ใช่ฝรั่งจะบอกสนใจเรื่องนี้ครับเวลาเดินผ่านป้ายเห็นป้ายช้างเขาจะช้างใช่ครับก็เป็นอะไรคือสัญลักษณ์ของไทยเนาะใช่ครับเป็นแบบขี่ช้างไปเรียนตลอดระยะเวลาที่ไปเรียนแลกเปลี่ยนคือ1ปี1ปีครับ1ปีนี่คือแลกเปลี่ยนกันอย่างเดียวเลยเหรอแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอ่ะก็เหมือนก็ไปเรียนศึกษาไอ้เรียนศึกษาปกติอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าที่เหลือก็คือจะแลกเปลี่ยนกันที่เหลือก็จะเหมือนแบบจะคุยให้เขาฟังทุกวันว่าแบบเมืองไทยมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบภาษาสอนภาษาไทยเขาอะไรเงี้ยสอนแบบคำต้องไม่ดีแน่เลย ใช่ไหมคำแบบว่าไม่เหมือนแบบอะไรเงี้ยครับนั่นก็มีทั้งสวัสดีและไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแบบให้เขาได้รู้ว่าเออมันเจ๋งอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแล้วเคยได้ไปโชว์เรื่องอื่นๆไหมนอกจากทำอาหารก็อย่างที่บอกเขาเคยรำกันนะครับให้แบบแค่นั้นแต่ตัวแรกเปลี่ยนอะไม่เคยตัวต้นอะครับก็รำกับเขาด้วยแบบรำแบบผิดๆถูกๆรำแบบอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยเขาก็เอ้ยแค่นั้นเขาก็ชอบแล้วว่าครูเขาแบบเออแบบดีสวยอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนแบบไปรำให้แบบนักเรียนแลกเปลี่ยนที่แบบมาจากประเทศอื่นดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีคนไทยบางคนก็จัดเต็มมากเตรียมชุดไทยไปอะไรเงี้ยมันจะมีผู้หญิงคนนึงอะครับเขาบอกว่าเหมือนแบบชุดไทยเลยอะครับไปใส่ให้เขาดูอะไรเงี้ยไทยแบบสบายเฉียงอย่างนี้ในแบบมีรัดเกล้าชนาอะไรแบบจัดเต็มมากแล้วเราก็บอกเออรู้อย่างนี้น่าจะมาห้อมอะไรอย่างนี้มาอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีครับแต่คนก็ชอบใช่ไหมชอบครับเขาชอบมากเขาชอบวัฒนธรรมไทยเยอะดีจังมีเสียงแหบมากเลยพี่แพรวโอ้ยภูมิใจตั้งแต่เกิดจนโตถึงปัจจุบันเลยค่ะคือทั้งภูมิปัญญาตอนเด็กๆก็ได้รับภูมิปัญญาเช่นการเล่นบ้างการแบบไปขุดกี้ปุ่มการอะไรนะภูมิปัญญาคือแบบไปขุดหายิงกระปอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูอย่าไข่มดแดงอะไรอย่างเงี้ยเป็น
แมงกินูนเป็นภูมิปัญญาแบบชาวบ้านคือเพราะว่าก็ครอบครัวหนูก็เป็นแบบชาวบ้านธรรมดาแล้วก็หนูก็มีโอกาสได้แบบไปเรียนรู้อะไรแบบนี้ค่ะก็พอโตมาอีกสักพักนึงก็เริ่มเข้าสู่วงโปงลางก็เริ่มมาเริ่มเข้าสู่วงการเริ่มเข้าสู่วงปงระวงลางแล้วก็มาเรียนหนูก็ตอนแรกก็เป็นร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำธรรมดาค่ะครูแล้วก็เรียนพออยู่ในวงได้สักพักหนูก็เริ่มซนเริ่มไปจับโหวดมาเป่าเล่นจับอะไรนะลูกโหวดค่ะโหวดเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองค่ะเครื่องเป่าเป็นรูปของอีสานค่ะแล้วก็มีโหวดแล้วหนูก็ไปจับปงลางจับพินเล่นเกือบครบวงอะไปแบบไปซนไปเล่นแล้วเราก็รู้ว่าเพลงนี้เราก็แยกออกว่าเพลงลายแต่ละลายของเพลงนี้มันต่างกันยังไงเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเขามีหน้าที่ทำอะไรเช่นตอนไปซนอย่างนั้นเนี่ยคือซนเล่นเลยหรือว่ารู้ทฤษฎีมาก่อนไม่รู้ทฤษฎีค่ะคือเคยฟังแบบด้วยความเคยชินค่ะแล้วก็ไปจับเล่นเลยจับเล่นเลยค่ะโอ้โหเลิศตามข้อตามโน้ตแบบแต่งไปเลยค่ะเก่งอ่ะด้วยความเคยชินที่ฟังทุกวันตีกองอะไรค่ะแล้วก็พอก็ดนตรีก็ทำให้หนูได้เดินทางเดี๋ยวเล่าไปถึงดนตรีไทยกันค่ะแล้วก็หนูก็เข้ามาเรียนดนตรีไทยตอนม.1ค่ะก็ได้มารู้จักดนตรีไทยก็เริ่มมาร้องก่อนค่ะขับร้องไทยเดิมเลยค่ะตอนนั้นสุดเพลงแรกเพลงแรกที่แบบร้องจริงจังร้องประกวดเลยนะคะก็คือเพลงสุดสงวนเถาค่ะไหนร้องสิเป็นเพลงเป็นเพลงไทยเดิมแบบแท้ๆเลยค่ะแล้วซึ่งไม่แน่ใจว่าจะร้องถูกป่ะน้อยเรือเหมือนรู้จักหมายเหตุกรุงศรีก็หนูไม่แน่ใจนะคะเพลงนี้ร้องงี้หรือเปล่าเดี๋ยวครูจะได้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครูจะถามแค่อยากได้ยินว่าเพลงไทยเดิมจริงๆเลยแบบว่าที่หนูเรียนมาร้องมาเป็นยังไงค่ะแล้วก็ต่อมาก็เรียนร้องแล้วก็มาจับระนาดอีกระนาดทุ้มคล้องวงแล้วครบวงอีกเลยเหมือนเดิมค่ะก็คือครูเขาบอกไว้ค่ะว่าถ้าจะร้องก็ต้องเล่นให้เป็นด้วยค่ะเราจะได้แบบฟังแบบเวลาเราร้องเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนเราก็ไปเคาะโน้ตอะไรเงี้ยเป็นแล้วเราเวลาร้องมันก็เหมือนกับว่ามันต้องแบบไปด้วยกันนะคะครูถึงแม้ว่าการร้องแบบดนตรีไทยจะแบบมีแบบร้องแบบเดี่ยวมั่งแล้วก็เครื่องก็รับเครื่องดนตรีรับแล้วก็เครื่องดนตรีก็ส่งให้ร้องอย่างเดียวอย่างนี้ค่ะจะมีเป็นแบบนี้ก็ดนตรีก็ทำให้หนูได้เดินทางไปพบปะผู้คนที่อยู่ในวงการดนตรีไทยด้วยกันแล้วก็พบว่าเขาแบบรักในเสียงดนตรีนักรักในเพลงไทยเดิมมากจนแบบทุกครั้งที่ได้ไปพบปะผู้คนที่มีความรู้ความสนใจในด้านเดียวกันแล้วค่ะจะทำให้เราเกิดความรู้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาเสมอค่ะใจฟูไหมเวลาคุยกันนะเวลาคุยกันเรื่องดนตรีที่เราแบบรู้จักไงค่ะแบบชื่นใจค่ะครูแล้วก็อย่างวันนั้นที่เพื่อนของพี่เดียค่ะใครนะมาวันนั้นที่ให้หนูร้องเพลงไทยเดิมให้ฟังค่ะก็แบบครูเขารู้จักครูสุจิตด้วยครูรู้จักคุณปุสิตไอดอลค่ะก็แบบเฮ้ยวันนี้เจอแบบอย่างนี้มานานแล้วนี่ค่ะครูแล้วก็ภูมิใจมากค่ะกับดนตรีแล้วก็ภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิใจอีกอย่างนึงก็สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยค่ะสวยมากหนูไม่ไปสมัครดีกว่าหนูแบบหนูคิดว่าหนูอยากไปที่ไหนที่สุดอยากไปทะเลค่ะพ่อแม่ชอบไปทะเลพาไปสมัครเขา
มีนัยยะอื่นไหมคนภาคอีสานส่วนใหญ่แบบพ่อกับแม่หนูก็ไม่แบบไม่ค่อยได้ไปไม่เคยไปเที่ยวทะเลค่ะครั้งแรกที่แม่หนูไปเที่ยวทะเลแบบแม่หนูยิ้มแบบชื่นใจเห็นแม่ยิ้ม อยากพาแม่ไปอีกเนี่ยพาคุณแม่ไปบ้านแพรวาคุณลาไปยกกวนไปกินทรายที่หมดไปถล่มบ้านแพรวาแล้วชายหาดบ้านก็ติดทะเลถ้าไปเผยแพร่หนูจะเอาอะไรไปอ๋อหนูเคยได้มีโอกาสไปเผยแพร่ที่ลาวที่หลวงพ่อบางค่ะแล้วก็จีนแล้วก็อเมริกาด้วยค่ะก็เนี่ยค่ะนำดนตรีพื้นเมืองดนตรีไทยเดิมตอนนั้นหนูโชว์อะไรลูกตอนนั้นหนูไปร้องค่ะไปร้องไปรำด้วยไปรำระบำฉิงตอนนั้นหนูระบำฉิงค่ะใส่เกาะอกสบายนี่เอ้ยมีรูปไหมอ่ะมีค่ะมีค่ะเดี๋ยวต้องโดนเดี๋ยวว่าเน็ต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 ค่ะเพื่อนๆยิ่งชอบแกล้งหนูเยอะหน้านางกล้าทำเจโลหน้าเนอะเพราะว่านางเคยใส่กรอบผมมาก่อนผมตอนนั้นผมยาวค่ะตอนนั้นผมยาวแล้วก็ใส่สบายรำไทยระบำตอนนั้นไปรำที่ลาวแล้วก็ไปรำที่จีนด้วยแบบก็รู้สึกภูมิใจค่ะเขาแบบเขาชอบมากแบบเขาปรบมือทุกครั้งค่ะที่แบบมีการแสดงอะไรอย่างเงี้ยแบบพวกเราที่ไปก็แบบรู้สึกชื่นใจค่ะครูแบบเขาก็เฮเออเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ก็ตอนนั้นก็ไปเอาดนตรีไทยค่ะส่วนหลักๆเอาดนตรีไทยไปค่ะแล้วก็มีแบบวงปงลางไปด้วยสนุกดีค่ะครูแล้วก็แบบตอนไปอเมริกานี่แบบก็ไปเจอคนไทยที่เป็นไปอยู่ที่นู่นนะคะไปมีแฟนชาวต่างชาติแล้วแบบเขาแบบก็มาจับมือพวกหนูแล้วบอกว่าเขาคิดถึงประเทศไทยมากเขาเห็นพวกหนูแล้วแบบเขาแบบร้องไห้เขาคิดถึงบ้านมากค่ะเขาเห็นวงโปงลางเขาเห็นดนตรีพื้นเมืองแล้วเขาอยากกลับบ้านเขาคิดถึงแม่เขาที่บ้านเลยค่ะก็แบบเขาเห็นก็แบบคิดถึงเขาร้องไห้เลยค่ะแบบพวกหนูก็อึ้งๆแบบก็ดีใจที่แบบได้เจอคนไทยที่แบบคิดถึงบ้านเรื่องราวเยอะถ้าพูดถึงความเป็นไทยนะพี่แพรวจะเรื่องราวเยอะกว่าคนอื่นเพราะว่าตัวเองคลุกกับวงการดนตรีไทยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยได้ทำให้ครอบครัวภาคภูมิใจมีไหมหรือมีแต่ทำแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจแพรวถึงขั้นตกมือเลยเหรอลูกมีไหมที่คิดว่าเอฟแปดค่ะครับแต่นะต้องเหมือนกันไม่นับเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องภูมิใจกันอยู่แล้วถ้าไม่นับเรื่องนี้ออกมาก็คงไม่มีอะไรในตัวผมแล้วล่ะไม่จริงหรอกจริงหรือเปล่าคิดอย่างนั้นได้ป่ะคิดอย่างนั้นเลยแสดงว่าเราไม่รู้สึกว่าผมเป็นคนไม่ค่อยมีอะไรครับพี่เต๋ามีไหมลูกมีครับเรื่องที่คิดว่าครอบครัวภูมิใจในเรื่องนี้ของเราเมื่อตอนที่เรื่องเดียวเหรอครับกี่เรื่องก็ได้ก็แสดงว่าเป็นคนทำดีตลอดเวงไงถามเรื่องอะไรดีคืออย่างแรกก็คืออย่างแรกก็คือเป็นประมาณว่าแบบเป็นคนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆครับก็คือแบบเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆแล้วก็เคยแบบไปทำงานตอนอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยครับทำงานเก็บเงินโดยที่ไม่ขอตังค์พ่อแม่อะไรเงี้ยก็แบบถ้าเป็นตัวเราเองเป็นพ่อแม่แล้วเห็นมีลูกทำมันก็น่าจะภูมิใจครับถ้ามีลูกแล้วลูกหาเงินเองได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีโตแล้วก็รับผิดชอบตัวเองได้อะไรเงี้ยซึ่งแบบไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆคุณแม่คุณพ่อก็ห่วงเราตลอดเวลาครับไม่ว่าเราจะอายุ60 70พ่อแม่ก็ห่วงเราตลอดเวลาแล้วก็สอบเข้ามาอะไรครับสอบเข้ามาอะไรที่มอขอนแก่นนะแล้วก็เรียนได้ที่หนึ่งของห้องนี่ครั้งหนึ่งในชีวิตในชีวิตแล้วก็นี่แสดงว่าคนที่ปกติเป็นคนมีระเบียบวินัยกับตัวเองค่อนข้างสูงนะเป็นคนก็คือตอนก็เป็นคนแบบเงียบๆครับก็คือเป็นคนแบบบอกก็แบ
าจจะเป็นคนแบบเชื่อฟังผู้ใหญ่อาจจะพ่อแม่อาจจะสอนมาว่าต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่นะอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบดูเป็นคนเงียบๆอาจจะไม่ค่อยได้กล้าพูดกล้าแสดงออก